สวัสดีอีกครั้งนะครับนักเรียนนะครับวันนี้ในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องการสร้างกรอบภาพนะฮะซึ่งเป็นกรอบภาพลายจุดนะครับก่อนอื่นนั้นนะฮะนักเรียนจะต้องหารูปภาพนะครับนะฮะที่นักเรียนจะต้องการทำกรอบนะครับแล้วก็เปิดรูปภาพขึ้นมานะครับจากนั้นให้นักเรียนเลือกในส่วนของเมนู Mercury Tool นะครับเป็นElectrical Mercury Tool นะครับก็คือรูปแบบวงกลมนะครับจากนั้นนักเรียน Select นะครับ Select รูปภาพนะครับ Select รูปภาพแล้วขยับนะครับรูปแบบวงกลมนะฮะจากนั้นเมื่อได้Selection เรียบร้อยนะครับให้นักเรียนสลับด้าน Selection นะครับโดยไปที่เมนู Select นะครับจากนั้นเลือก Invert นะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยเลือกในส่วนของตัวนี้นะครับ edit นะฮะ click layer mark นะครับก็เลือกนะฮะก็ layer mark ก็จะเลือกในส่วนตรงนี้เป็นออกสีแดงนะครับจากนั้นให้นักเรียนไปที่เมนู filter นะครับแล้วเลือก filter เลือก color half tone นะครับจากนั้นเลือกในส่วนของตรงนี้นะครับเป็น70แล้วก็ที่เหลือก็ตามนี้นะครับ108 162นะฮะตามนี้นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับนักเรียนก็จะได้ลายจุดขึ้นมานะครับลายจุดขึ้นมาจากนั้นนักเรียนก็กดยกเลิก Quick Mark นะครับก็จะได้กรอบแบบนี้ออกมานะครับจากนั้นให้นักเรียนนะครับเลือกในส่วนของสีโฟกัลนะตรงนี้เป็นสีตามที่นักเรียนชอบนะครับแล้วเทสีนะครับก็เลือกในส่วนของเมนูถังสีนะครับเห็น bucket tool นะครับแล้วนำสีไปเทลงขอบนะครับสีเทลงขอบเนี่ยแต่นักเรียนสังเกตนะครับว่าเมื่อเราเทลงขอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยยังมีส่วนที่เกินออกมานะครับเกินออกมาก็คือพวกนี้นะครับเกินออกมานักเรียนสามารถเทสีทับลงไปได้นะครับทับลงไปได้ทับลงไปนะครับนะทับลงไปแต่ถ้ามันยังมีปัญหาว่ามันเทแล้วมันไม่หมดนะครับมีอีกวิธีนึงนะครับนักเรียนสามารถใช้ในส่วนของ Lesser Tool นะครับทำการลบก่อนนะครับลบในส่วนที่มันเกินออกมานะครับลบนะลบส่วนที่เกินออกมาจากนั้นก็เทสีอีกครั้งนะครับทับลงไปนะครับทับลงไปนะครับทับลงไปนักเรียนก็จะได้กรอบรูปนะครับที่เป็นกรอบรูปลายจุดนะก็เพิ่มความน่าสนใจนะครับของชิ้นงานได้ดีทีเดียวนะครับจากนั้นให้นักเรียนนะครับยกเลิก selection นะครับโดยไปที่เมนู select แล้วก็เลือก deselect นะครับนักเรียนก็จะได้กรอบภาพนะครับที่มีความรู้สึกแปลกตาขึ้นมานะครับเป็นกรอบภาพลายจุดนะฮะก่อนที่นักเรียนจะเอาไปใช้งานนะครับนักเรียนก็ควรที่จะเซฟก่อนนะครับวิธีการเซฟก็ไปที่ไฟล์นะครับเลือกเซฟนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่อก็เป็น TST นะครับก็ในส่วนของจุดก็เป็น JPEG นะฮะจากนั้นก็กดเซฟนะครับแล้วเลือกโอเคนะครับแล้วเรามาดูผลงานเรานะครับว่าผลงานเราเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือผลงานที่สร้างนะครับนะเป็นกรอบภาพลายจุดนะครับก็เพิ่มความน่าสนใจให้นักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่านักเรียนคงจะทำกันได้นะครับ